เติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Top Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ LINE หรือ Facebook โดยตรงตอนนี้ผมให้ดูประวัตินะประวัติรายละเอียดผมจบที่โมนา5ดาวนะครับในตู้คลีก็คือก็หมายความว่าถ้ามันเป็นทุกๆการันตี180ยังไงผมต้องได้ชายแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ชายก็หมายความว่าไอ้180เนี่ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวทฤษฎีก็ตกไปครั้งที่1นะครับพอถึง70ผมจะเปิดทีละโลไปโตมาแล้วไม่ได้เล่นไม่ได้ปั้นนะไปโตนี่ถ้าตัวนี้มาก็2ดาวครับครั้งที่2ครับครั้งที่20ดิโอน่าครับดิโอน่ามา1ตัวสงสัยอยากให้ผมปั้นมั้งเนี่ยผมก็ขาดฮีวีตัวนะกำลังจะปั้นโนเอลหรือจะเอาดิโอน่ามาเข้าคิวก่อนดีครั้งที่3ได้ Sacrificial Sword ดูว่าจะได้ตัวมาหรือเปล่านะครับน้องหนิงไม่ออกอ่ะนี่ไงไอ้มาแล้วนะครับหนิงกวงหนึ่งมาเลยอย่าให้เสียชื่อเลดอัพครั้งที่4ครับเอาไปโตเหรอไปโต2แล้วต่อไปครั้งที่5ครับโอเคสวยมาให้พี่ได้ยนตั้งแต่แรกนิ้งก้มปลด1ถือว่าโอเคละดิโอน่ามานะครับเป็น2เป็นปลด1ดาวละได้ปลด1ดาวทั้งคู่แล้วครับสงสัยอาวุธบัตเตอร์พาร์ทน่าจะเอาสื่อเวทนะครับสื่อเวทมาให้นิ้งกวงสวยๆเลยรอบนี้ต่อไปรอบที่7นะครับรอบที่7ก็คือรอบที่70ใช่ครับผมจะทำอยู่แล้วครับนี่ไงไปโตตีหมาง่ายนะครับมา3ตัวละนี่มาเลดอัพเปิดโตชัดๆตอนนี้70โลนะครับก็ตามที่คุยกันไว้ก็คือหลังจาก70แล้วจะเปิดทีละ1
เอ๊ะ7อย่างลืมละ7หรือยังเดี๋ยว1 6,000 คูณ7 11,000 ไม่ครั้งที่6 7แล้วนะ7แล้ว7นะครับโอเคขอบคุณมากเผื่อได้2ทองเหรอพี่เปิด10ไปเลยแล้วมันลุ้นบอกว่าเปิด10ไปเลยเผื่อได้2ทองอ่ะครับอ่ะได้มาลองดูแล้วกันเพราะว่าเปิดทีละหนึ่งผมก็เปิดแล้วมาเอา2ทองแล้วกันมาเฮ้ยรูทเรท80นะครับยังโหดอ่ะไม่เป็นไรเดียวหน้า3ละเขาบอกว่าเรทมันไอ้นี่เรทมันคือเท่าไหร่นะ85นะครับโอกาสออก75ถึง85ผมไม่หวังอ่ะนะผมไม่หวัง2ทองอ่ะนะอ้าว8182ผมไม่เอาแล้ว2ทองแปดสิบสามเอาจริงดิโอกาสไอ้โอกาสเปิดหลัง85ไอ้84เออไปโตดาวเต็มแงงานนี้85เฮ้ยลากสุดนะครับโคตรโหดนับผิดเปล่ากำลังคิดอยู่86นะครับโอเคเน้นๆนะครับเน้นๆไปที่86ก็ใช้ยังไงดีล่ะก็คือผมจากตู้คลีนะครับจากตู้คลีผมเปิดได้โมนาก่อนโมนานะครับโมนาแล้วก็มาคลีนะครับแล้วก็เปิดตู้คลีได้โมนาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเป็นตู้เลดเป็นชะมาเป็นชายนะครับมันก็เลยตอนนี้ทฤษฎีว่า180โลทุกรอบมันก็ยังน่าใช้อยู่นะครับมิก มันไม่น่าหลุดเลดแล้วครับเพราะว่าผมไอ้นี่ไงเติมเกมราคาถูกต้องที่ Overtop Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ LINE หรือ Facebook โดยตรง